ช่วงสัมภาษณ์สดแขกรับเชิญในวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราเคยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีข่าวลือก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าปรับครม.เมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยซ้ำไปแขกรับเชิญในวันนี้ที่จะสัมภาษณ์สดในวันนี้เป็นใครครับพี่หมายครับเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่หมูครับนอกจากประธานที่ปรึกษานายกคุณกิตติรัตน์ณรนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูคุณหมายครับครับขอเรียกพี่ต้งนะฮะครับพี่ต้งครับหายไปไหนตั้งเกือบ10ปีฮะนึกว่าจะลาการเมืองหรือไปอยู่ต่างประเทศซะแล้วก็พอปลดหน้าที่นะครับเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อะไรเป็นรากเหง้าที่แท้จริงบ้างแล้วก็พบว่าการที่เราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตดังนั้น10ปีที่ผ่านไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับปีนึงเนี่ยเคยไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูอยู่ที่โรงเรียนประถมแล้วก็อีกปีนึงก็ไปเป็นผู้ช่วยครูอยู่ที่โรงเรียนขยายโอกาสเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาในภาคการศึกษาเป็นอะไรแล้วก็อีกหลายๆปีต่อเนื่องมาเนี่ยทำงานในภาคเกษตรเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเกษตรกรจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นเรื่องรอบๆตัวครับพอกลับมาอีกทีหลังจากหายไป9ปี10ปีกลับมาแล้วสภาพทางการเมืองสภาพเศรษฐกิจเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนฮะซับซ้อนแล้วก็ผมว่าย่ำแย่ลงกว่าในยุคที่ผมเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเมื่อปี2554ถึง2557ครับนะครับครับว่าย่ำแย่ลงครับครับที่บอกมีข่าวลือว่าถ้ามีการปรับครม.แล้วมีโอกาสที่คุณกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้เคยได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมครับได้ยินบ้างไหมฮะได้ยินครับแต่ว่าอยากตอบสั้นๆเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยครับคือแต่การเมืองประเทศไทยอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคือมันจะเป็นไปงั้นได้ก็ต่อเมื่อ1มีคนมาชวนใช่ไหมฮะซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะมีประการที่2เนี่ยต่อให้ชวนแล้วเชิญมันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อเรารับนะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยผมจึงพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ด้วยเรื่องว่าไม่มีคนชวนหรือไม่มีคนหรือเราจะไม่รับหรือจะมีคนต่อให้มีคนชวนซึ่งมีโอกาสน้อยนะครับโอกาสที่ผมจะตอบรับเนี่ยไม่มีครับแต่กองเชียร์ฮะพอปล่อยชื่อคุณกิตติรัตน์ออกมาเนี่ยมีคนเชียร์ฮะเพราะว่าท่านเคยทำมาแล้วไงฮะก็จริงๆก็มีหลายชื่อออกมานะครับครับแล้วก็แต่ละชื่อออกมาเนี่ยก็มีคนเชียร์ทั้งนั้นครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็คือตัวท่านนายกเองเนี่ยผมว่าท่านทำได้ดีครับคือท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดแต่จะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะใช้ความเด็ดขาดเนี่ยท่านจะใช้ความนุ่มนวลรอบคอบครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ถกกันเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยครับในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่าทีของท่านจะชัดเจนแข็งแรงกว่านี้ก็ได้เนี่ยแต่ท่านใช้วิธีขอความร่วมมือนะครับขอร้องขอให้มาช่วยกันคิดการที่ท่านใช้ความนุ่มนวลเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าความเด็ดขาดของท่านเนี่ยปรากฏชัดในหลายๆเรื่องครับนะฮะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังที่ดีนะครับจะต้องนุ่มนวลจะต้องฟังและในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะมีความเด็ดขาดผมเห็นบางทีก็ไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่นะ เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่นายกเศรษฐาเนี่ยพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยและพูดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็พูดอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินว่าต้องลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะแบงค์ชาติอย่างโน้นอย่างนี้แต่แบงค์ชาติก็ไม่ลดให้สักทีถามว่าคุณกิตติรัตน์เป็นประธานที่ปรึกษานายกเนี่ยได้ให้คำแนะนำนี้กับท่านนายกเศรษฐาไปลดดอกเบี้ยไปกดดันแบงค์ชาติด้วยหรือเปล่าคือท่านรัฐมนตรีคลังเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านนุ่มนวลกว่าผมแน่นอนนะครับแล้วผมไม่ได้ยินท่านใช้คำว่าต้องลดดอกเบี้ยท่านบอกว่าขอร้องขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยส่วนผมเนี่ยชัดเจนมาก่อนหน้านี้นะครับแม้แต่ทั้งก่อนการเลือกตั้งช่วยซ้ำไปผมบอกว่าทางรอดของเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือต้องลดดอกเบี้ยให้มากแล้วเร็วดังนั้นผมมีความชัดเจนมาแต่ตรงนั้นนะครับ ผมไม่จำเป็นต้องไปแนะนำอะไรท่านตรีท่านนายกตรีท่านตรีคลังเนี่ยท่านก็มีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่คิดเห็นตรงกันอยู่แล้วครับครับถ้าคุณกิตติรัตน์มีโอกาสกับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุณกิตติรัตน์จะแนะนำให้ผู้ว่าแบงค์ชาติทำไงดีผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยผมคิดว่า
วลาที่มันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมว่าท่านเริ่มคิดออกแล้วแล้วถ้าหากว่าท่านเริ่มคิดออกแล้วมีท่าทีที่เข้าใจในเรื่องของการทำหน้าที่ตรงนี้นอกจากเรื่องของวินัยการเงินการคลังที่ต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยแต่เรื่องของการดูแลประชาชนดูแลเศรษฐกิจประเทศก็เป็นหน้าที่ด้วยเพราะว่านโยบายการเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังพยายามจะภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้ท่านคิดออกเร็วๆนะครับเพราะว่าขณะนี้ผมคิดว่ามีประชาชนหรือผู้คนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับอยากเห็นการเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแล้วก็ผมไม่คิดว่าในฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีใครอยากจะไปเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดออกเองแล้วอยู่ในหน้าที่นั้นเองกันดีๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับคุณกิติรัตน์บอกว่ามีคนอยากจะเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วถ้าตัวคุณกิติรัตน์เองอยากเปลี่ยนไหมผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งผมมีสิทธิ์นะฮะเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการแสดงความเห็นของผู้คนในสื่อชนิดต่างๆเนี่ยครับเขาเริ่มแสดงความเห็นมากขึ้นนะครับว่าไอ้การที่ไม่พิจารณาปรับเปลี่ยนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยบ้างเลยในขณะที่หนี้เสียมันกำลังทยานรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอันตรายนะฮะดังนั้นผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแต่ว่าการจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยเราทราบดีนะครับว่าถ้าไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็ขอให้ท่านเปลี่ยนทัศนคติน่าจะดีกว่าเปลี่ยนคนครับ